พระกิตติธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาเดิมพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่25ได้ทรงกล่าวว่าสุภาษิตของโซโลโมนลูกชายที่ฉลาดยอมเอาใจใส่เมื่อพ่อบอกสอนแต่ลูกที่โง่บ่ยอมรับฟังคนดีจะได้รับรางวัลย้อนการเว้าดีแต่คนใจชั่วต้องการความโหดร้ายให้ระมัดระวังสิ่งที่เจ้าเว้าเพื่อรักษาชีวิตของตนเพราะคนที่เว้าบ่ระมัดระวังก่อทำลายตนเองคนขี้ข้านอาจอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแฮงกล้าแต่เขาจะบ่ได้มันคนดุมันจะได้ทุกสิ่งตามความต้องการคนสัตว์ซื่อเกียรติสร้างการตัวคำเว้าของคนสัวบ่มีคุณค่าและเป็นหน่าละอายความสอบธรรมยอมรักษาคนสอบธรรมคนอธรรมยอมเสื่อมเสียย้อนความอธรรมบางคนแสดงตนว่าเป็นคนหังมีแต่ว่าบ่มีหยังเลยบางคนแสดงตนว่าเป็นคนถูกยากแต่มีทรัพย์สมบัติอย่างหลวงหลายคนหังมีใส่เงินไทยเอาชีวิตไว้แต่คนทุกข์ยากจะบ่ถือคู่เข็นย้อนเงินคนสอบธรรมเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงหุ่งเฮืองคนสัวห้ายเป็นเหมือนตะเกียงที่ใกล้จะมอดแล้วการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นการสลาดแต่การบ่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นการบ่ดีเพราะมันเป็นเหตุให้คนเฮาพิษเถียงกันทรัพย์สมบัติที่เจ้าหามาได้ด้วยวิธีง่ายๆนั้นบ่เหิงมันก็จะสูญเสียหมดแต่ทรัพย์ที่ได้มาด้วยเหือแห้งของเจ้าจะพาให้เจ้าเจริญขึ้นเมื่อหมดหวังหัวใจก็เจ็บซ้ำแต่เมื่อได้มาสมความปรารถนาก็สมสื่นยินดีการบ่ยอมรับเอาคำแนะนำที่ดีก็คือเจ้าแกวงตีนหาเสียนถ้าเจ้าประพฤติตามคำแนะนำของพระเจ้าเจ้าก็จะปลอดภัยคำสอนของนักปราชญ์เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตมันจะซอยให้เจ้าหลีกหนีไปได้เมื่อตกอยู่ในอันตรายผู้ฉลาดหอบคอบยอมได้รับความเคารพนับถือแต่คนใจขดยอมนำภัยวิบัติมาสู่ตนเองคนผู้มีปัญญายอมคิดก่อนเสมอจึงกระทำแต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตนทูตที่บอสัตซื่อยอมนำความยากลำบากมาให้แต่ผู้ที่สัตซื่อก็นำสันติมาคนที่บอศึกษาหำเฮียนจะยากจนและให้เกียรติผู้ที่เสือฟังคำตักเตือนจะได้หับการย่องย่อการได้มาสมความปรารถนาก็ดีแท้ฉะนั้นคนโง่จึงบ่ยอมปะความปรารถนาสัวบุคคลที่เดินกับนักปราชญ์ก็กลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะหับภัยอันตรายความเคาะห้ายติดตามคนบาปแต่ความเจริญหุ่งเฮืองให้บำเหน็จแก่คนสอบธรรมคนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่ลูกหลานแต่ทรัพย์สมบัติของคนบาปนั้นสะสมไว้ให้คนชอบธรรมดินของคนยากจนทีไถถิ่มไว้ก็เกิดผลอุดมแต่มันถือกวดไปตามความอยุติธรรมบุคคลที่สงวนไม่แสกก็เกียรติสร้างบุตรชายของตนแต่ผู้ที่หักเขาพยายามตีสอนเขาคนชอบธรรมหับประทานได้จนพอใจแต่ท้องของคนสัวห้ายก็หิว